ริมถนนริมเลาะชายหาดชายถนนริมถนนวันนี้ไม่มีหาดค่ะน้ำทะเลหนุนนะคะนำอ่าวไทยเรียบริมฝั่งตะวันตกมาส่งแล้วก็จะมีวิวใกล้ๆมีต้นมะเตยทะเลมาฝากเพื่อนนะคะมันจะมีภาพไม่มากเท่าไหร่สัญญาจะถ่ายรวมๆโดยรวมนะคะสรรพคุณของต้นเตยทะเลช่อดอกเพศผู้ของต้นเตยทะเลจัดอยู่ในตำรับยาเกสรทั้ง9ใช้ปรุงเป็นยาหอมยาบำรุงหัวใจรากมีรสเย็นและหวานเล็กน้อยมีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษโลหิตช่วยแก้พิษไข้ช่วยแก้พิษเสมหะขับเสมหะรากเป็นยาขับปัสสาวะขับนิ่วรากอากาศใช้ปรุงเป็นยาแก้ปัสสาวะพิการและแก้นิ่วช่วยรักษาหนองในรากนะคะช่วยแก้มุตกิจและดูขาวมีกลิ่นเหม็นจากนั้นยังมีสรรพคุณอื่นๆสรรพคุณที่เขียนไว้ก็มีอย่างเช่นรากอากาศมีสรรพคุณแก้กระสายพิการช่อดอกเพศผู้เป็นยาแก้ลมส่วนต้นใช้เป็นยาแก้กระสายน้ำเบาพิการยาขับปัสสาวะและแก้โรคเบาหวานการใช้ใบเป็นยาเย็นบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นรักษาโรคผิวหนังและแก้หัดสัญญาลองดูใกล้ๆนี่ตรงนี้เป็นต้นมะพร้าวไฮไลท์นะคะไฮไลท์ที่เป็นมะพร้าวเอ็นดูธรรมชาติเถอะขนาดต้นมันล้มแล้วมันก็ยังเอ็นลงไปในน้ำแล้วยังหักยอดขึ้นมาเพื่อปรุงแสงอาทิตย์แต่เป็นแนวตั้งกับโลกตรงยอดนะคะแล้วจะมีผู้หวังดีหรืออะไรไม่แน่ใจเอาหนามไปเพราะว่าเอาหนามลวดหนามไปตอกๆๆไว้ต้นมันก็เลยยับเยินไปหน่อยหนึ่งเขาคงจะหวงไว้เพื่อไม่ให้คนขึ้นไปเหยียบคนไปถ่ายรูปตรงนี้เป็นภาพไฮไลท์นะคะของต้นมะพร้าวเอ็นเกาะพังงานมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละถ้าใครหาไม่เจอก็ต้องมาฝั่งนี้เลยนะคะเพื่อนๆน่าสนใจเตยทะเลที่ธัญญาลองไปใช้กลิ่นมันดูนะคะขยี้ด้วยมือแต่ว่ามีหนามริมข้างริมในแล้วก็สันใบด้วยหนามเขาก็แหลมอยู่แต่กลิ่นนี่ใช่เลยค่ะกลิ่นเหมือนเตยบ้านเรานี่แหละแต่ว่าไม่มีเตยของเราคือเตยไม่มีหนามนะคะที่เรามาใช้ปรุงอาหารอันนี้เตยที่นี่ก็จริงๆแหมสรรพคุณน่าสนใจนะคะคนที่มีฤดูขาวคือผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเป็นโรคหนองในโรคนิ่วอะไรพวกนี้เอามาลองทดลองใช้ดูนะคะมันเป็นยาเนี่ยคือต้นเตยทะเลมีผลสีแดงเนาะสัญญาก็พิมพ์ไว้ว่าเตยทะเลสรรพคุณของเขาเท่าที่เล่าบอกให้ฟังไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะพกมีดไปด้วยก็เอาแต่ภาพสวยๆมาส่งพร้อมสรรพคุณของเตยทะเลและบรรยากาศวันน้ำทะเลหนุนที่ไม่มีคลื่นนะคะคลื่นลมในทะเลไม่น่ากลัวเลยเหมือนจิตใจมนุษย์เรานี่แหละสิ่งรอบตัวมีขึ้นมีลงเนาะเราก็ต้องให้อภัยตัวเองแล้วเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติอย่างเข้าใจช่วงทะเลน้ำทะเลหนุนเนี่ยคนไม่ค่อยชอบลงเล่นน้ำไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดแต่ว่าถ้ามีฝนตกมีนี่ก็คือจะมีแมงกะพรุนนะคะแต่ช่วงแถวๆเกาะพังงานนี่เจอน้อยมากที่เป็นแมงกะพรุนพิษนะคะเป็นแมงกะพรุนธรรมดาหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันเขาเรียกว่าเจลลี่ฟิชแถวนี้ไม่มีค่ะเดินลุยน้ำไปดูแล้วก็ไม่เจอบ้างเล็กน้อยแต่ไม่น่าเป็นพิษก็ช่วงค่ำๆอ่ะโพเพเนี่ยคนเขาจะไม่ลงเล่นน้ำกันส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้ค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการได้ส่งภาพเตยทะเลกับมะพร้าวเอ็นแล้วก็สวนมะพร้าวของชาวบ้านริมถนนที่ไปมานี่ผลแห้งแก่แล้วนะคะแล้วก็ผลสีแดงกำลังสุกพอดีเลยมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรถติดก็เป็นความสุขของ
คนที่ไม่ต้องออกไล่ล่านะคะอย่าว่ากันเนาะคนที่ไล่ล่าก็อย่าว่านะว่ายังทำแล้วยังไม่พออันนั้นก็ทุกคนสะสมไว้สัญญาก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละค่ะไม่ได้หรูหราอะไรแล้วก็ยังธรรมดาอยู่ติดดินมากๆขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ